สวัสดีครับวันนี้ผมมีชุดเครื่องครัวดีๆนะครับจาก Opinel นะครับ Made in ฝรั่งเศสนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับของชุดเครื่องครัวของ Opinel นะครับชุดเครื่องครัวของ Opinel นะครับประกอบด้วยมีด3เล่มนะครับชุดเขียง1ใบนะครับแล้วก็มีผ้า1ผืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับชุดมีดนะครับมีดตัวของ Opinel เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3เล่มนะครับเล่มแรกนะครับก็จะเป็นเบอร์6นะครับแล้วก็จะมีเบอร์10แล้วก็เบอร์12นะครับเล่มแรกเป็นเบอร์6เนี่ยด้ามทำจากไม้บีชอยู่แล้วนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับตัวมีดเบอร์6ตัวนี้นะครับเป็นมีดปอกผลไม้นะครับปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกผักต่างๆนะครับได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับความแข็งแรงค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับคมนะครับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกง่ายนะครับมีระบบล็อกนะครับหมุนวงแหวนล็อกแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แบบปลอดภัยแล้วนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเบอร์10นะครับเบอร์10ตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นที่เปิดวายมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นมีดด้วยเป็นที่เปิดวายด้วยนะครับก็สามารถเปิดวายได้นะครับจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับจับได้แบบเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับเบอร์10นะครับผมตัวใบมีดนะครับจะเป็นแบบใบเรียบนะครับผมใบเรียบเป็นใบสแตนเลสนะครับผมนะครับใบค่อนข้างที่จะยาวเดี๋ยวเรามาวัดความยาวของใบมีดตัวของเบอร์10กันนะครับผมความยาวโดยรวมประมาณ 9.5 เซนนะครับเฉพาะตัวใบมีดนะครับแต่ความยาวรวมเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ 21.5 เซนนะครับความยาวรวมอยู่ที่ 21.5 เซนมีระบบล็อกเรียบร้อยนะครับก็คือลักษณะเป็นวงแหวนล็อกนะครับด้ามทำจากไม้บีชเช่นเดียวกันนะครับผมนะตัวนี้เป็นเบอร์10นะครับผมแล้วก็ตัวเบอร์12นะครับเบอร์12เนี่ยเหมาะสำหรับเป็นมีดไว้สำหรับซอยนะครับหั่นผักได้นะครับแล้วเป็นสังเกตดีๆนะครับเบอร์12จะเป็นแบบฟันเลื่อยนะครับถ้าเกิดเราไปแคมป์แล้วเราไม่มีมีดเล่มใหญ่นะครับในกรณีการซอยหมูที่เป็นติดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้มีดตัวนี้สามารถเลื่อยได้นะครับเป็นคล้ายๆเหมือนฟันเลื่อยค่อนข้างที่จะคมนะครับความยาวของใบมีดของเขานะครับอยู่ราวๆประมาณ12เซนนะครับความยาวรวมนะครับอยู่ราวๆประมาณ27เซนนะครับมีดผมให้ดูก่อนนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเบอร์10นะครับใหญ่มากนะครับโต๊ะเขียงนะครับตัวนี้มีเขียงมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาวัดโต๊ะเขียงกันนะครับโต๊ะเขียงนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับนะครับแล้วก็อีกด้านนึงอยู่ที่12เซนนะครับความหนาอยู่ราวๆประมาณ1เซนติเมตรนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับตัวไม้บีชตัวนี้นะครับเขียงทำมาจากไม้บีชนะครับแล้วก็จะมีผ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับซับน้ำได้ดีนะครับก็สามารถทำเป็นผ้าในการใช้ในแคมป์ได้ในครัวได้นะครับแล้วก็เอามาเวลาเราไม่ใช้งานแล้วก็สามารถพับเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีนัมเบอร์ติดอยู่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะมีไว้สำหรับเสียบมีดเบอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นชุดเขียงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีหลังนะครับผมนะครับลองดูนะครับตัวของมีดนะครับทั้งหมด3ขนาดนะครับก็ตัวใบเรียบก็เหมาะสำหรับเป็นมีดแล่มีดหั่นนะครับมีดแล่มีดหั่นได้นะครับผมตัวเบอร์12ก็เหมาะสำหรับเป็นมีดซอยมีดหั่นได้เหมือนกันนะครับเป็นฟันเลื่อยนะครับก็เกิดเจอกระดูกหรือว่าอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับมีด3ทรงนะครับเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์โดยเฉพาะเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บกันนะครับวิธีการเก็บทั้ง3ตัวเพราะกับที่มากับผ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการเก็บอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเก็บมีดก่อนนะครับผมนะตัวนี้ทำมาจากOpinel นะครับทำในฝรั่งเศสนะครับคืองานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนอยู่แล้วแล้วก็สีของไม้นี่ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับผมวิธีการจะเก็บนะครับของมีดทั้งหมด3เล่มนะครับแล้วเอานำเขียงนะครับมาไว้ตรงกลางนะครับจะเป็นบล็อกเรียบร้อยนะครับหน้ากลางออกแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นเบอร์นะครับเราก็สามารถเหน็บได้ตรงนี้ทำมาจากเป็นยางยืดนะครับเราก็สามารถเหน็บได้นะครับขออนุญาตนะครับผมนะเน็บลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปให้มันครบ3เบอร์นะครับกระยานนะครับนะครับใส่ให้ครบ3เบอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเวลาเก็บแล้วน่าใช้แค่ไหนนะครับอยู่ในแคมป์พกพาเล็กๆนะครับผมจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พับเข้ามาอีก1ทีนะครับแล้วก็พับเข้าอีก1ทีนะครับผมตัวนี้ซ้ายขวานะครับขอโทษดีนะครับพับลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เราสามารถพกในกระเป๋าเป้เดินทางได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็รัดนะครับ
เห็นไหมครับค่อนข้างที่จะเล็กน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะไม้บีดคุณสมบัติของเขาค่อนข้างที่จะเบานะครับน่าใช้นะครับเหมาะสำหรับไปของขวัญของชำร่วยนะครับซื้อให้คนที่คุณรักนะครับซื้อแม่ให้แม่ครัวนะครับในการทำกับข้าวได้ในการตั้งแคมป์นะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ